หลังจากที่มีกระแสดราม่าวิจารณ์กันในโลกโซเชียลว่าครอบครัวฉัดบริรักษ์บอกความจริงเรื่องน้องวันใหม่เป็นเด็กที่บ้านตนอุปการะมาเร็วเกินไปเพราะน้องวันใหม่ยังดูเด็กอาจจะไม่เข้าใจหรือช็อกกับคําตอบซึ่งงานนี้ไม่ได้เจอหนุ่มบอยประกรณ์พี่ใหญ่ของบ้านฉัดบริรักษ์และเป็นคนที่คิดจะรับวันใหม่มาเป็นน้องสาวคนเล็กของครอบครัว น้องโตขึ้นแล้วรู้สึกยังไงก็ดีครับสนุกดีพอเขาโตขึ้นก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นทํานูน่นนั่นนี่เองได้มีเหตุมีผลเรียกใช้งานได้เขาเริ่มรู้เรื่องสบายในการดูแลมากขึ้นล่าสุดบอกความจริงน้องแล้วว่าไม่ใช่น้องแท้ๆไม่มีความจริงผมบอกตั้งแต่น้องมาอยู่ที่บ้านเราเราก็บอกตั้งแต่แรกมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องปิดบัง